าจารย์คะเมื่อวานนี้ที่เขามีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเห็นบอกว่าใช้เวลาในการพูดคุยถึงประมาณ3ชั่วโมงด้วยกันเมื่อวานนี้ท่านนายกเองก็เป็นประธานใช่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าต้องประเมินสถานการณ์เหตุการณ์ในยูเครนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราคาพลังงานแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันจะมีปัญหาในระยะยาวอะไรไหมคือมิติของความมั่นคงที่ดูเนี่ยคือในแง่ของความมั่นคงเนี่ยอาจจะดูเรื่องความพอเพียงนะดูแล้วไม่ขาดตอนผมเคยพูดหลายทีแล้วว่าเราไม่ถึงขั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟไม่ดับน้ำมันไม่ใช่ว่าขาดแคลนค่ะนะคงไม่เห็นภาพเหมือนศรีลังกาหรือลาวอะไรแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของราคาค่ะแต่ก็จะต้องเตรียมการไว้ระดับหนึ่งนะคราวนี้น้ำหนักมันอยู่ที่ไหนนะคือถ้าเรื่องของการเตรียมการเรื่องความพร้อมทั้งอาหารทั้งพลังงานไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มน้ำมันอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็มีกลไกในการบริหารในเรื่องจะสำรองเท่าไหร่กี่วันน้ำมันจะกี่วันไฟฟ้าเนี่ยที่เรามีสำรองเพียงพอมีระบบที่มันเป็นระบบเชื่อมโยงเรียบร้อยไหมเลยพวกนี้จริงๆมันก็เป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าประเด็นที่รัฐบาลปวดหัวเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของราคาค่ะนะไอ้ความพอเพียงเนี่ยในเชิงความมั่นคงมี2มิติราคากับเรื่องของความพอเพียงเรื่อง security of supply เนี่ยไม่ใช่ปัญหาอันนี้หลังจากประชุมกันแล้วเนี่ยหลังจากประเมินอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะซึ่งในชุดที่เป็นมีรัฐมนตรีเข้าไปนั่งประชุมแล้วก็มีทีมงานให้ข้อมูลเนี่ยก็ผลิตออกมาเป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะต้องมีกลไกค่ะคราวนี้ในการตั้งกลไกเนี่ยก็จะตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดเป็นชุดเฉพาะกิจอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์ชุดแรกเนี่ยใช้ชื่อว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจค่ะอันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานไอ้คณะเนี้ยจะเป็นคณะสั่งการค่ะจะเป็นคณะสั่งการแต่แน่นอนน่ะมันก็ต้องไปเวียหรือว่าต้องไปผ่านคณะรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าจะต้องบริหารจัดการเป็นระบบยังไงค่ะเท่าที่ฟังนายกพูดเนี่ยก็หมายความว่ามีการประเมินว่า3เดือนข้างหน้ามีตรงไหนจะต้องทำอะไรหรือเปล่าระยะปานกลาง6เดือนจะต้องดูแลอะไรยังไงระยะยาว1ปีเนี่ยก็ถือว่ายาวมากแล้วนะสำหรับการบริหารลักษณะที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจแต่คณะกรรมการเฉพาะกิจแบบนี้เนี่ยตัวเขาไม่ได้ล่วงรู้ข้อมูลหรอกตัวใครคะตัวกรรมการในคณะกรรมการชุดนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนไปหาข้อมูลมันจะต้องมีทีมที่ทำข้อมูลให้เขาป้อนให้เป็นคนป้อนให้อันนี้ก็จะมีคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือจะเรียกว่าคณะทำงานก็ได้คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจัดทำข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าจะเล็กคอมเมนต์หรือจะแนะนำว่าต้องทำยังไงหรือจะมีมติยังไงแล้วก็ส่งผ่านไปที่คณะรัฐมนตรีก็หลายคนอาจจะบอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะคือใหม่อาจารย์เขาบอกว่าในแง่ของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะเขาไม่มีประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเท่าที่ผมจำได้ว่าไม่น่าจะมีอย่างนั้นแต่ยุคในสมัยของคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์เขาจะมีทีมเศรษฐกิจตอนมันจันมันจะมีคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่จริงๆอ่ะถ้าเป็นครม.เศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีชื่อเต็มๆว่าคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอันนี้มันไม่มีตรงนี้แต่ว่าก็ทำไกลๆกึ่งๆนะคล้ายๆว่าน่าจะเป็นครม.เศรษฐกิจก็คือว่าให้มันกระชับไม่ลุ่มล่ามรัฐมนตรีช่วยไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระทรวงที่ไม่เกี่ยวหรือว่าไกลเกินไปอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องอยู่ในชุดนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นชุดที่เล็กจนเกินไปเป็นอินเนอร์คาบิเนตแต่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปจนฟังแล้วประชุมกันมีแต่หัวคนเนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่ามันต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าหลังจากนี้เมื่อคณะทำงานเขามอนิเตอร์แล้วเนี่ยเขาเสนอคณะกรรมการเฉพาะกิจที่คุณประยุทธ์เป็นประธานเนี่ยเขาจะเสนอให้ทำอะไรบ้าง มันก็จะมีทั้งต้องตัดสินใจว่าอ้าวโครงการที่ทำอยู่ในขณะนี้ในห้วงเวลา3เดือนนี้อะไรที่จะต้องทำเพิ่ม
หาแหล่งพลังงานใหม่ๆไหมไอ้อย่างนั้นก็ไอ้อย่างนั้นเป็นเรื่องระยะยาวหาแหล่งพลังพูดวันนี้กว่าจะได้ของ5ปีค่ะไม่ง่ายจะไปทำขุดแก๊สขุดน้ำมันมันใช้เวลาทั้งนั้นแหละคุยกับโรงกันยังไม่ง่ายเลยอาจารย์คะยังตีความไปตีความกันมา